เราอยากได้ทำงานที่เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพชิ้นงานที่ดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง
็มองตรงกันในส่วนนี้แพทย์ก็รู้สึกว่าแล้วเราคงมาในทิศทางเดียวกันเราไม่ได้อยากทำอะไรแค่ฉาบฉวยหรือว่ามาเสร็จแล้วก็กอบโกยแค่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะแพทย์เลยรู้สึกว่าในเมื่อเรามองตรงกันเราเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในการทำชิ้นงานของเราด้วยเพราะว่าละครอีก2เรื่องที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่คุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยก็อาจจะต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ทรูเองก็เรียกว่าตั้งใจให้โอกาสกับเราด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็เชื่อว่าใน3ปีต่อไปในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรดีๆเพิ่มเติมมากขึ้นคือส่วนหนึ่งที่แพนเองก็เสนอว่าอยากจะได้จริงๆก็มีการได้คุยกันค่ะแล้วผู้บริหารเองก็ได้มีการถามคือผู้บริหารก็น่ารักมากบอกว่าเราอยู่กันเป็นในลักษณะที่ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องเนาะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่ทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรเราแลกเปลี่ยนกันเราเสนอได้พูดคุยได้อยากปรับอยากลองหรือว่าทำอะไรหรือเขาเห็นอะไรดีเขาก็อยากจะให้เราได้มีโอกาสทำและในทรูเองเราก็มีศิลปินอีกที่มีความสามารถอีกหลากหลายท่านถ้าเราได้มีการจัดระบบต่างๆการจัดการต่างๆให้ทุกคนได้ทำงานที่มีคุณภาพกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันก็เป็นแผนที่ดีแล้วเราคิดว่าเราก็น่าจะเดินหน้าทำได้นะก็ต้องลงมือทำเราถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะมีการว่าแบบว่าแม่ได้ทำละครรายการเป็นหนึ่งในข้อสมมีการเสนอเพิ่มขึ้นไปไหมครับไม่ค่ะไม่อันนี้ไม่ได้เสนอเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เองก็หลักเลยก็คือดูแลแทนเนาะเราก็ทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของละครเองอะไรเงี้ยจริงๆเราคงยังไม่ลงไปทำในฝ่ายเบื้องหลังตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีทำอะไรถ้ารายการก็อาจจะเป็นแบบคุณแม่ทำเองเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเราถ่ายเองลงเองมีช่องของคุณแม่อะไรทำแบบนั้นมากกว่าแต่คงไม่ได้ลงมาอยู่ในช่วงเวลาของครูแต่ถ้าจะมีอะไรที่ครูสนใจในสิ่งที่แพนทำหรือครอบครัวทำหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสต่อไปแต่คือเรื่องละครคุณแม่ยังไม่ได้มีแพลนไม่มีค่ะสมมุติว่าเดิมจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้คุยเลยค่ะกับทางผู้บริหารเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราให้ใจซึ่งกันและกันณวันนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแพนก็คิดว่าเราก็คงเรียกว่าเราต้องทำก่อนดีกว่าทำก่อนดีกว่าเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างละคร3เรื่องเองที่ต่อเนื่องกันเลยทุกคนแล้วเป็นการสนใจที่ทำมองกันเองแพนคิดว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาที่เราอาจจะอยากได้ชิ้นงานที่ดีเนาะอยากได้ผลงานที่ดีแต่เราก็ต้องให้ตัวเองได้พัฒนาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราได้เรียนอะไรเพิ่มเติมไหมเราได้ลองพัฒนาตัวเองบ้างหรือยังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราคงต้องพัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเพื่อทำให้ชิ้นงานดีๆมันเกิดขึ้นคือจากนี้ก็จะได้เห็นละครเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าอย่างเสียโยชยากำลังถ่ายอยู่จะมีเรื่อง voice ที่เป็นของ True CJ อะค่ะแล้วก็มีพยาพรายสายสลับซึ่งก็น่าจะมาในช่วงของปีหน้าเนี่ยก็น่าจะได้ชมกันคือคงไม่ต้องเรียกว่าซื้อใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นการให้ชิ้นงานที่ดีแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยคือบทคนละอย่างแล้วเป็นการทำกันบ้านที่เยอะมากเป็นการเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่แบบว่าโอ้โหไม่คงไม่ถึงกับคอสนิมแต่ว่าก็เรียกว่าได้เหมือนเรียนรู้อะไรจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพนว่ามันท้าทายมากสำหรับการทำอาชีพนักแสดงมันทำให้แบบอยากจะตื่นมาทำงานทุกวันแต่ว่าปีหน้าทั้งปีก็จะเห็นแต่แฟนแข่งห้ามเบื่อนะ มีค่ะแล้วก็จะมีรายการอีกหนึ่งรายการด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ปีหน้าจะมีโอกาสได้ทำซึ่งจาก3ปีที่ผ่านมาทรูเองก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่มันอาจจะพิเศษขึ้นหรือว่าจะไปที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้แฟนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีละครให้เห็นอะไรอย่างก็จะได้เต็มที่หลังจากนี้จะมีได้เห็นแน่นอนค่ะอย่างน้อยๆก็คือในปีนี้แหละเราต้องไม่เห็นแน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เห็นบอกว่าไม่สบายค่ะอินเทรนค่ะเป็นอะไรคะอินเทรนจริงๆอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเรื่องของทำธุรกิจของที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเนี่ยพออาจจะอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างเร็วนิดนึงก็เลยก็ต้องหาคุณหมอไม่ต้องไม่มีค่ะแต่ก็จะบอกว่าก็ต้องแบบว่าพักผ่อนเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็อย่าออกกำลังกายเยอะๆน้องบางทีแบบหักโหมนิดนึงเราก็จะต้องมีแบบเตือนนิดเตือนหน่อยแต่โอเคค่ะก็น่าจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่ต้องมีดูแลอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามถ่ายกันบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าโอเคกินข้าวยังกินยายังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายก็ต้องพักๆหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถามถ่ายกันให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยเช่นวันนัดไปทุกอาทิตย์เลยหรอไปค่ะวันนี้ก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวตาบวมเดี๋ยวคือแพทย์ว่าพออากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พอวีคอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นนู่นติดนี่อะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะต้องให้แข็งแรงรีบฟื้นเร็วๆแล้วถึงจะได้มาแบบช่วยกันมีกิจกรรมวิ่งเนี่ยถ้าป่วยวิ่งไม่ได้เนี่ยแย่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาไม่สบายเขามี
แบบเขาก็จะเปลี่ยนเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเออถามนิดนึงอะไรเงี้ยดีขึ้นไหมอะไรยังอะไรอย่างงี้ถามไทยของยายนิดนึงค่ะ